นี่ยจิรู้นะรู้นะโอ้นะครับวันนี้มาที่มาเลย์นะครับเราลุยกันมาหลายชั่วโมงเลยจากกัวลาลัมเปอร์นะครับเรามีแม่น้ำเอ็นดาวนะครับแม่น้ำเอ็นดาวนี้เป็นแม่น้ำที่อยู่ทางตอนยังไงดีอ่ะมันเกือบใต้แล้วก็ไม่ใต้นะเอากลางๆของมาเลย์แล้วกันทางตะวันออกเฉียงใต้นิดๆนะครับคีนี่เขาเป็นคนที่ดูแลป่าที่นี่นะเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าเคยเป็นเอ็กซ์เพรนเจอร์นะตอนนี้ก็มาทำเป็นทัวร์ตกปลานะครับเขาก็พาคนตกปลาแต่ว่ามาลำบากมากต้องช่าง 4-wheel drive มานะครับแล้วก็ต้องนั่งเรือนะครับเต็มวันเลยเพื่อจะไปหมายที่มีปลาอยู่ปลาแล้วมีพวกปลาเวียนสตือมีสตือหายากก่อนกระสูบหลักๆนะครับแล้วก็มีช่อนชะโดช่อนข้าหลวงและสำคัญคือมีตัวตะพัดที่เคยมีอยู่ที่เมืองไทยนะตอนนั้นตะพัดหายากมากตะพัดก็คือต้องธรรมชาติหายากแล้วนะครับมีตามตู้ตะพัดเขียวนะครับก็สูญพันธุ์จากแถบจันทบุรีตราตรงนั้นหายไปแล้วก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแถวภาคใต้สุราษฎร์นี่ก็อาจจะเป็นประชากรที่กรมประมงปล่อยครับวันนี้เราลองลุยกันนะครับสัก3-4วันนะครับวันนี้เราก็มากับลวงใหม่กับเรามารุคอสเย้มารุเย้ 3 days tonight oh my god บอกมา3วัน2คืนแต่จริงๆหลอกมา4วันโอเคโหเละมากเลยเรือเราจะเป็นเรือแคนูนะครับเป็นเรือแคนูเล็กๆเราไป2ลำนะที่เราผ่านมานะมันค่อนข้างมีสวนต้นปาล์มทำน้ำมันนะครับเยอะมากแล้วก็ถนนเนี่ยโดนบุกเข้ามาเยอะมากคำทำถนนใหม่ๆนะแล้วก็ถนนเนี่ยมันทำให้น้ำมันขุ่นนะครับปลาที่อยู่ต้นน้ำน้ำใสนี่คงไม่ชอบเดี๋ยวนี้ปลาโรน่าหรือปลาตะพัดนะครับไม่แค่ปลาตะพัดเองแต่ปลาหลายอย่างต้นน้ำมันหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการเข้ามาของคนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็หายากแล้วนะแต่หลายคนเพื่อนมาเลยหลายคนที่คุยมานะบอกโอ้โหตะพันนี่ถ้าได้ตัวหนึ่งนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะยังไงวันนี้เราก็เดี๋ยวลุยกันเรามี3-4วันที่ให้ค้นหานะครับเน้นๆเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบีสกิปเปอร์นะเราไม่เล่นแข่งมากนะเพราะปลาไม่ค่อยใหญ่นะจะเล่นเอาความสนุกนะครับแล้วก็เป็นการค้นหาของเราเอลิเมนต์มาด้วยเล่นเยอะเล็กๆได้ครับแล้วก็เป้าหมายเรานะครับอโรน่าปาตะพัดแน่นอนเครื่องมันแรงไม่พอทุกคนเครื่องมันเล็กมากแล้วน้ำมันไหลเราต้องขึ้นเรือสวนน้ำไปเพื่อไปหาปลานะครับมันแรงไม่พอต้องช่วยพายในบางจุดที่เป็นน้ำกระแทกอย่างเงี้ยนะน้ำลงมาแรงเครื่องเล็กมากอันนี้ไปไม่ไหวต้องดันเรือขึ้นนะครับเครื่องเล็กมากเอ็ดทูพอยต์ไฟเครื่องทูพอยต์ไฟเด็ดโฟร์ทรีพอยต์ไฟเด็ดไฟเครื่องนั้นมัน5เครื่องนี้2.5ไปไม่ได้ต้องดันเรือขึ้นเองนะแล้วเราจะขึ้นไปแก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจะมีวังอะไรอย่างนี้อยู่ก็มีทั้งปลาพะพวงมีปลาพวงไม่แน่ใจมีปลาเวียนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวไปดันเรือก่อน
because very hard here. Yeah, very hard. Sometimes I let it go. Yeah. Take it and... Yeah, yeah. She likes Arona fishing. ฟังแล้วยากเลยเหมือนอเมซอนเลยปลาอโรน่านะครับเขาบอกว่าเดือนที่แล้วกัด20ทีมีทริปหนึ่งมากัด20ทีได้แค่2ตัวเหมือนกันปากมันแข็งนะปากมันแข็งปากอโรน่านี่เป็นแบบกระดูกเลยนะยากเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบราซิลหรือที่มาเลเซียนะครับปลาตะพัดนี่ติดเบ็ดยากนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะกัด20ทีแบบเขาไหมนะครับเรามีประสบการณ์อโรน่าพอสมควรนะครับเราจะลองดูเป็นซิลโอ้เรียกยากเว้ยVertebrata Vertebrata di Mastar Pentil วันแรกเกือบไปแล้วมั้ยเรือ ดีกลับมาได้อ่ะอโรน่าก็เหมือนที่อเมซอนครับอยู่ในตามขอบตามพุ่มเงี้ยลอยตัวอยู่มองเห็นเลยไซเว่นพอไลท์ช่วยได้มากเห็นเงา น้ำขุ่นเป็นนิดเนี่ยก็บอกให้ลองดูมาโดกัดอย่างโหดโดน้ำไหลอ่ะทุกคนชโดน้ำไหลตัวใสแจ๋วเลยโอ้โหโอ้ตอนที่มันกัดนะทุกคนนะทีนี้ไกด์ก็บอกว่านึกว่าเป็นอโรน่าเป็นตะพัดนะเพราะว่ามันกินแล้วมันวาดตัวไปเลยมันเลี้ยวไปนะครับมันเลี้ยวแบบว่าโฉบอะโฉบจะมันกัดเต็มๆเลยคืออันนี้จะเก็บไปเลยนะพอจะเก็บปุ๊บอะแอคชั่นมันเลยวิ่งเร็วขึ้นวัตเทเบตรานะครับเพนซิลตัวใหม่ของมาสตาร์นะครับมาที่ยุโรปก่อนมันออกขายที่ยุโรปตั้งแต่ปีต้นปีแล้วล่ะไงกำลังจะมาไทยในไม่ช้าเพนซิลนะโดนน้ำไหลแรงมากโอ้โหห้าวมากออกมากัดกลางน้ำนะตัวแรกเปิดเกมขึ้นมาวัตเทเบตราโอ้โหแทงจิ้มอย่างนี้ไม่มีตัวทุกคนมันอยู่ข้างในอ่ะเราไม่เห็นเลยเหมือนมันไม่เยอะนะครับไม่เหมือนอเมซอนนะเราเลื้อยไปเลยอันนี้เราดูช่องแทงเข้าไปข้างในเลยเขาบอกใหญ่ๆนี่ได้ใหญ่สุดประมาณ3โลแต่จริงๆอ่ะแบบว่ามันโตได้นะ6 โล 7 โลก็โตได้นะครับแต่ว่าชั่วโมงนี้นี่หาโลกว่าก็ดีแล้วใหญ่สุดก็ได้3โลกว่ารอชโด1ตัวWhat is it? Huh? Yeah, small... But you don't know, maybe it's a barrel? Yeah, we see, what is it? It's a barrel? See? So it's a barrel. Ok, now I got you. Got you. He said it's not a barrel, but it's a barrel. It's a barrel. Right? เตเบรต้าโอ้โหกัดลูกปลาไปซะมาโดนไปอีกหนึ่งเนี่ยหาโรงหน้าแถบนี้ไม่เห็นรอยตัวเลยเราที่จี้ๆๆๆเข้าไปอาจจะโดนฝนจะมาแล้วทุกคนอ
โรนา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 กัดแล้วทุกคนโรนาDid they do it again? No? Only one time, eh? But they missed it. Completely missed it. This one good size too. 1-2 kilo. Yeah, good size. The leaf. กัดโดนใบไม้เขาบอกไม่ซ้ำใบไม้มีอยู่เยอะทุกคนลงปุ๊บใส่เลยมันติดกิ่งไม้กิ่งนั้นนั่นเองเนี่ยกิ่งนี้แหละทุกคนเนี่ย this one กิ่งนี้แหละที่ทำให้มันพลาดไปเมื่อกี้เจอแล้วนะทุกคนอโรนาตัวนี้มันโลได้โลมีโลกว่าคือมันเรารู้อะผมเขารู้เลยเห็นม้วนตัวใสอะนูนๆแต่มันติดกิ่งไม้อะเนี่ยเราทำไมต้องใช้เพนซิลนะครับเพราะว่ามันต้องลอยน้ำอะอย่าจมก็ไม่ได้เพราะมันลอยอยู่ตามพวกเศษกิ่งพวกนี้แต่หาตัวยากอยู่เอาเป็นว่าเราเจอตัวมาแล้วหนึ่งนะกัดแต่ไม่โดนม้วนใส่ดุแต่มันขี้ระแวงถ้าไม่ใช้บุ้มไปเลยแล้วทุกคนฝนมาแล้วมาไม่หยุดเลยอ่ะเรารีบตอนแรกเราจะขึ้นข้ามน้ำตกลูกนี้ไปแต่ว่าไม่ไหวแล้วว่าเราแคมป์ที่นี่ดีกว่าจะยังเซตอัพไม่ทันเพราะว่ามันมาเร็วมากเลยจะเลสซะก่อนแล้วมาดูคอร์สก็คงไม่แฮปปี้โดนหลอกมาโอ้ยทุกคนพอฝนมากฝนไปแล้วดีเว้ยดีแล้วตกปลาอย่างเงี้ยแล้วตั้งแคมป์ตรงนี้แหละนะครับตกปลาน้ำตกคงมีอะไรให้เราตกบ้างนะลุงไอรอนแมนมาได้สตือที่นี่นะครับได้สตือตัวไม่ใหญ่มากประมาณ2 โลก็กระสู่ไปแหละปลาเพียงโวเวียนปลาพวงฮู้ช้านี่ตื่นมาเจอนี่แมงมุมยักษ์นะมีเขี้ยวด้วยไปเข้าห้องน้ำมันมาเฮ้ยดูมีเขี้ยวด้วยทุกคนอ่ะซ้อมเรียกชื่อเหยื่อเวอร์เทบราตานะครับเวอร์เทบราตานะครับนี่เหยื่อเพนซิลนะครับวันนี้เราขึ้นมาแล้วขึ้นมาบนแก่งแล้วก็น้ำจะดูขุ่นนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันได้อยู่แล้วอโรนาก็ซัดเหยียบผิวน้ำอยู่แล้วล่ะฉะนั้นน้ำสีอย่างนี้จริงๆก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะตัวเมื่อกี้ what is fine sure yeah okay เดี๋ยวเราลองดูนะครับนะอโรนาอยู่นี้นะอย่างที่บอกอ่ะมันถ้าตีไปใกล้อ่ะมันโอกาสติดเยอะแต่ว่ามันก็อยู่ทำไงได้ต้องลุยอะไรไม่รู้กัดอ่ะกัดเสียงไม่เหมือนปลากระสูบเลยโอ้โก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 ้มันลูกอโรนาหรือเปล่ากัดเสียงกัดไม่เหมือนเลยเสียงกัดไม่เหมือนเลยทุกคน not sparrow ตะกี้อันน่าจะเป็นอโรนานะครับเพราะเสียงกัดเสียงกัดไม่ใช่ปลากระสูบเลยแต่ตัวไม่ใหญ่มากไปแล้วมันก็ล่าทั่วนะครับต้องหาให้เจอรู้ไหมทำไมใช้คานู มันต้องยกขึ้นลงแก่งไงแล้วคานูเนี่ยมันมาจากอเมริกานะเป็น PPE เงี้ยมันเหนียวพลาสติกมันเหนียวพังยากแล้วก็ใช้เครื่องเล็กเลยขึ้นลงแก่งง่ายหรือยังโอ้โหขึ้นมาวันนี้ไม่โดนปากกัดเลยทุกคนส
ีน้ำไม่ประทับใจอยากเถอะทั้งวันครึ่งเช้าโอ้โหตีปุ๊บกัดเลยว่าตัวนี้ก็ถึงใต้โอ้โหตีกัดเลยโอ้อโนวาน่าปลาหน้าเขียวเนี่ยมันอยู่ตื้นๆนี่เลยอ่ะอยู่ตื้นๆนี่เลยทุกคนโอ้โหโอ้โหสำเร็จเลยนี่เขียวทั้งหัวเขียวทั้งหางเลยทุกคนเกือบครึ่งวันนะได้แล้วนะครับปลาตะพัดมังกรเขียวกรีนอโรวาน่านะครับปลาตะพัดนี่นะเคยมีอยู่นะครับในเมืองไทยนะครับแหล่งน้ำตามธรรมชาติตามคลองครับเชี่ยวหลานอะไรอย่างนี้แล้วก็ดาวจนถึงมาเลเซียเคยมีที่จันทบุรีและตราดนะประชากรตรงนั้นก็คงเหลือที่เขมรแล้วนะครับเนื่องจากว่าป่าต้นน้ำมันมีน้อยนะครับเมืองไทยนะครับแล้วก็มันไม่มีคลองยาวๆอย่างนี้ที่มาเลเซียเนี่ยมันจะมีคลองยาวๆน้ำนิ่งนะครับมันก็เลยจะมีปลาตะพัดอยู่นะครับนี่แต่ก็หายากนะที่มาเลไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่เราก็พยายามหากันเมื่อวานกัดทีนึงวันนี้กัดทีนึงนะครับนี่ทีแรกเลยทีมเวเทบราต้านะครับเป็นเหยื่อเพนซิลผิวน้ำตกลงไปปุ๊บนะคือมันเป็นออปชันติดฟีเดอร์คืออะไรที่มันลงใส่มันนะสังเกตในตู้นะให้เหยื่อปุ๊บมันพุ่งใส่เลยนะครับมันเป็นปลาที่ระวังภัยสูงแต่ว่าดุร้ายนะครับดุมากเมื่อวานตีลงไปปุ๊บมันซวบเลยแต่ว่าไม่โดนเหยื่อแต่วันนี้ปุ๊บโดนเลยนะครับถือว่าเป็นไซส์ปกติที่นี่นะครับตัวได้5 6โลก็โตได้แต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณแค่นี้แล้วมังกรเขียวปลาตะพัดโอ้โอ้ what is itWhat is it? The barrow. Arowana because they go. Vela. This is Vela, right? Oh, I thought it was Arowana, and I'm leaping, boop, 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 boop. But it's a gasoup, right? Cut Vela for one time. Like the same.เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาโรน่าก็อยู่น้ำไหลๆหน่อยๆตอนเช้ามันมาล่าในแก่งนะล่างๆแก่งหน่อยแต่ว่าตอนนี้คงหลบอยู่ตามหลืบแปลกใจมากนะที่นี่กระสุนน้อยนะน้ำไหลๆเงี้ยกระสุนหน้าเยอะแต่ไม่เลยมันมีอาโรน่าแต่ยังหาไม่เจอท่อนข้าหลวงนะครับเราเดินขึ้นไปก่อนแล้วเหลือตามครับอู้Yeah, like this, like what I'm casting right now. But they don't take top water, it's funny. Lunch. Ooh. หมายสวยขนาดนี้ไม่มีตัวแห้งๆขนาดนี้แทงสุดๆแล้วเนี่ยเนี่ยแทงแบบทะลุทะลวงมากอะไม่มีตัวมากัดอะ
หลืบๆนะข้างในอ่ะเงาๆโหแทงอย่างเงี้ยไม่มีตัวไม่กัดได้ไงมันชอบไม้แห้งๆมากนะอโลวาน่าเนี่ยเหมือนกันทั้งที่อเมซอนและที่เนี่ยเอเชียเนี่ยโอ้โหแทงทะลุขนาดนี้ไม่มีโผล่มาเลยได้กระสูบตัวนึงนะได้กินข้าวแล้วเว้ยได้กระสูบย่างแล้วไม่มีอะไรกินกินกระสูบย่างเว้ย lunch โอเค noodle and hampara นะฮะเวลล่าหากระสูบแค่นี้ lunch ปลาที่จับกินได้นะครับก็เป็นปลาที่มีประชากรพอสมควรกระสูบเนี่ยเราเห็นมาเราเลือกกินตะพัดไม่กินฟันงูเห่าไม่กินกระสูบกินได้เมื่อกี้ถามเขาว่ามีอะไรกินบอกแม็กกี้ก็คือไอ้มาม่าแหละนะครับนูโดแล้วบอกว่ากินนูโดกับอะไรกินกับใครโอ้ตายจะไปหาปลาไหนเนี่ยเลยต้องมาตีเนี่ยน้ำไหล ขอกระสูบด้วยหน่อยเถอะนี่มีโกเร็งนะเนี่ยอะไรเนี่ยมีสดับสดับกับไข่ปลากระสุนหนึ่งตัวมีสดับมีสดับโอ้ยไข่เกือนะมีสดับนะครับมีอินโดปลากระสูบน้อยมีปลาทอดกับบะหมี่หมี่ที่มาเลอินโดชอบกินหมี่แห้งนะแอสเซอร์พี่เกิดเกิดอร่อยสิอร่อยเนี่ยไม่คิดว่ามันจะรสชาติอย่างนี้เลยเนี่ยหมี่เขาเนี่ยต้องไปนะอินโดนีเซียหมี่สดับอะไรเนี่ยหมี่สดับหรือว่าหมี่สดับหมี่สดับแล้วไก่ใส่ปลากระสูบโอ้โหใช่ได้เนี่ยหมี่แห้งเขาไม่คิดว่าจะแย่โอ้สองวันเขาไม่โดนปลากัดเลยคือมันต้องขยี้จริงๆมันต้องแม่นมากแล้วเปลี่ยนเหยื่อให้เข้ากับพื้นน้ำเข้ากับหลากหลายเพราะแก่งอ่ะมันมีหลายแบบนะมีน้ำมีเว้ามีนู่นมีนี่ต้องเปลี่ยนเหยื่อให้ถูกลักษณะสปีดเหยื่อด้วยใช่โดนกัดนี่เริ่มแล้วบอกว่าที่นี่ไม่สนุกเลยขอที่สนุกได้ไหมมาถึงนี่แล้วว่าโอ้โหนั่งโฟร์วีดไรฟ์มาตั้งกี่ชั่วโมงกัดไปตัวหนึ่งตามมายากแท้แต่ก็ยังมีนะยังมีอยู่โอ้ยแล้วล่องกลับนะเรากำลังล่องลงใต้เราดันเรือขึ้นมาต้นไม้สูงเต็มหมดเลยโอ้ยอยู่ตกปลาก่อนเดินทางหน่อย
ต้นไม้เขาบอกเคยได้ใหญ่ๆอยู่ต้นไม้ต้นนี้อยู่มานานแล้วเนี่ยมันลอยตัวเนี้ยทุกคนแต่ยากมากน้ำก็ขุ่นต้องตีล้วงขนาดนี้ถึงจะได้ตัวโอ้โหเราเปลี่ยนเป็นชาวโบตัวเล็กนะครับเพราะเสียงมันดังอารมณ์น่าชอบเสียงดังๆเป็ด3ตัวเลยโอ้โหยากเนี่ยดูดิเนี่ยไม้ยาวอย่างนี้นะมันต้องวางตัวอยู่ข้างๆขอนไม้แล้วในหลืบนั่นด้วยถึงไม่มีตัวไม่มีตัวหรือมันไม่เอาโอ้น้ำขุ่นมากอะไปไหนเจอตลอดน้ำขุ่นเนี่ยสวยนี่ช่วงพีคซีซั่นเลยเนี่ยแต่ว่าฝนมันตกโคตรสวยGo. Kenny, go. It's in the wood now. It's in the wood now. Still there. Go. I think we lost it. Big one, 2 kilo. We're not in the position to cast. Oh. Still. Go, Kenny, go.I know. Kenny. Come. Take my line. Come. Find my line. Find the line. Oh, yeah. Yeah, we got. We got a fish. You got it. Oh. เหลือจะไปแล้วโอ้โหมันพุ่งมาอย่างนี้เนี่ยทุกคนแล้วเข้าตอหมดเลยอ่ะโอ้ตัวนี้2โลอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้แบ็คคิชเบิร์สนี่มี P 2อ่ะโอ้โหเลเทมากอ่ะโอ้คือมันอยู่เนี่ยอยู่น้ำตื้นเงี้ยคือไม่ได้สู้เลยเพราะว่าเรือไหลออกนะ the boat is floating away I can't pull it นะคือเบรกมันก็ดึงไม่ออกนะครับแต่ว่ามันกินตุ้มตรงเนี้ยมันอยู่ตุ้มเนี้ยคือเราแทงเข้ามาในนี้นี่แทงเข้ามาในช่องนี้นะครับแทงมาในช่องนี้เลยเสร็จแล้วมันพุ่งออกมาตุ้มเสร็จแล้วมันก็ลอดใต้นี้คือหมดสิทธิ์อะที่เราจะงัดเพราะว่าเห็นไหมเรืออยู่ตรงนู้นนะถ้ามันมุดใต้นี้โชคดีเนี่ยนะแบ็กคิชนะสายแบ็กคิช PE 2 โอ้ยสำเร็จโอ้โหวันที่3ทุกคนเย้แค่นี้2 kilo yeah 2 kilo long time without 2 kilo เว้ยโอ้โหทีที่77นะทุกคนได้แล้วโทรฟี่ดูปลาตะพัดนะสวยงามมากตะพัดป่านะครับที่เคยมีอย่างแพร่หลายในเมืองไทยนะตอนนี้เหลือน้อยมากโดยเฉพาะประชากรธรรมชาตินะมีการเพาะเลี้ยงอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าธรรมชาตินี่ป่าอย่างนี้ต้องที่มาเลเซียนะครับนะเขามีป่าต้นน้ำอยู่ดูที่อยู่ที่อาศัยของมันนะครับอาศัยของมันคือนี่มันอยู่น้ำใสๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยปลามันเข้าไปล่าอย่างนี้นะครับผมตีมานี่ตีเข้าไปแปะตรงนี้ใช่ป่ะมันยังไม่มีอาการเพราะมันอยู่ข้างในนะมันเข้าไปล่างข้างในแต่ตีไปแปะกิ่งไม้เนี่ยเข้าไปในกิ่งนี้เลยนะทะลุเข้าไปในกิ่งนี้แล้วเขย่ากิ่งพอเหยื่อมันว่าปุ๊บมันพุ่งมาปุ้งอย่างนี้ปุ้งใส่ไม่พอมันมุดเข้าไปใต้นี่ใต้ขอนี้ทะลุนู่นออกไปแต่พอมันไปเจอน้ำไหลแล้วสายมันตึงมันก็วนกลับมานะไกด์เราเลยลงไปจับมันได้นะครับไม่งั้นโอ้โหคงไม่ได้ตัวเพราะว่ามัน
มันพันเยอะเหลือเกินโอ้กิ่งไม้ตรงนี้เยอะมากแล้วเราอยู่จังหวะที่เรือเราไหลออกไปข้างนอกเราลังมันมาไม่ได้เพราะตรงนี้มีกิ่งเต็มหมดเลยนะครับก็ดีที่ใส่แบ็กเกจตกชิโดพี่สองเลยนะเลยเอาเลยไม่ขาดนะครับนี่ดูธรรมชาติที่มันอยู่นะกิ่งเหล่านี้นะแล้วมันจะลอยตัวเนี่ยมันจะลอยตัวเนี่ยเราจะเห็นหลังมันนิดนึงแต่ตะพัดนะครับต่างจากอโรน่าเนี่ยเมซอนตรงที่ว่าเราไม่ค่อยเห็นมันเหมือนอโรน่าเนี่ยเมซอนอโรน่าเนี่ยเมซอนซิลเวอร์นะจะลอยแบบผิวน้ำอย่างนี้เลยแต่ตัวเนี้ยลงไปกินถึงแคร้งเบ็ดนะครับแล้วก็เหยียดใต้น้ำนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราใช้เนี่ยเหยียดตกแตกค่อนข้างเสียงดังชาวโบนะครับแล้วก็บีสกิปเปอร์นะครับตีเฉียบๆเลยบีสกิปเปอร์นะครับสอดเข้าไปตุ้มมันคงเข้าไปล่าแล้วก็อยู่น้ำตรงนี้น้ำไม่ใสเพราะว่าฝนมันตกมาสองสามวันแล้วน้ำข้างนอกเลยขุ่นมากนะครับ น้ำข้างนอกขุ่นจะเห็นว่าเราตีมามันขุ่นตลอดเลยนะครับนะในที่สุดเราก็สำเร็จแล้วปลาตะพัดปากค่อนข้างจะบางนะครับเราต้องคอยระวังนิดนึงนะครับคอยระวังนิดนึงนะคือที่ใส่กิปเปอร์ใส่ได้เพราะว่าเราเอาอยู่น้ำไม่ยกขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูปากนะเห็นไหมเนี่ยปากล่างจะค่อนข้างจะบอบบางนะครับมันจะกินเหยื่อได้แบบใหญ่มากนะเพราะมันอ้าได้กว้างมากนะครับแต่ว่าข้างๆอาจจะแข็งถ้าโดนข้างๆเนี่ยเห็นนะข้างๆเนี่ยจะแข็งมากจะไม่ติดจะไปเกี่ยวเนี่ยแถวเนี้ยเนื้อแถวนี้หรือในปากอย่างตัวเนี้ยเกี่ยวในปากเบ็ดนึงแล้วก็เกี่ยวตรงข้างๆนี่อันนึงนะครับถึงได้ตัวมานี่คือตะพัดสวยงามมากตะพัดเขียวโอ้ใช้ชีวิตผ่านการตกปลามาหลายสิบปีเพิ่งจะโดนตะพัดไทยนะครับหรือเอเชียนอโรนานะครับสวยงามมากตัวนี้นะเดี๋ยวให้อยู่ที่เดิมเนี่ยก็เลยพักอยู่ในนี้นะครับตะพัดสวยงามช่อสำเร็จแล้วเนี่ยเข้าไปพักอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอยู่ตามธรรมชาติเลยอย่างนี้เนี่ยดูทุกคนดูเนี่ยฮะดำลงไปลึกเลยอ่ะดำลงไปอยู่ข้างล่างเลยโอ้ย finally biggest this season yeah this season this one big this man this season biggest ฤดูนี้นะครับที่เขาพาคนมาตกตัวนี้ใหญ่สุดแล้ว this two something yeah two kilo something yeahไม่ได้ช่างนะครับเพราะปากมันบางไม่อยากจะช่างมันเราไม่มีสวิงช่างนะมีแต่กิโลช่างแต่ตัวนี้2โลแน่นะครับเพราะว่า average size is 1 kilo yeah. right or below 2 kilo consider yeah, trophy. Yeah, trophy biggest you have it through 3 something yeah but 10 years yeah 10 years ago คือใหญ่ได้นะครับจริงๆมันใหญ่ได้ 5-6 โลใหญ่ได้แต่ว่าธรรมชาติมันเลยน้อยแล้วแล้วประชากรปลาตอนนี้3โล2เขาได้ใหญ่สุดนะครับได้4ตัวระดับ3กิโลโทรฟี่2กิโลอย่างเงี้ยถือว่าโทรฟี่แล้วเราโชคดีมากดูน้ำข้างนอกน้ำข้างนอกขุ่นมากอะดูน้ำนี่น้ำใสดีปลามอยู่นี่ปลามอยู่นี่โอ้ย I'm not afraid my line will cut because I know my line is good and then my line is a P2 good for tomas right but I was afraid that because my lure has three tribal hooks. If he got caught under the tree, it's gone. เนี่ยคือเขาบอกว่าสายดีมากที่บอกว่าพันหลายรอบมากไม่ขาดแต่ผมบอกไม่ได้กลัวเรื่องสายหรอกสายมั่นใจอยู่แต่กลัวว่าเบ็ด3ตัวมีตัวนึงติดกิ่งไม้นะโอ้โหแล้วลองไป if one hook caught โชคดีมากนะมันไปข้างนอกมานะแล้วมันกลับเข้ามา did he went out came inside didn't lose it. Yeah, didn't lose. คิดว่าเบ็ด3ตัวมันทักตัวนึงไปเกาะมันกิ่งไม้นะรับรองไปแน่แต่โชคดีมากนะไม่ได้เยอะ จับเลยตัวนี้จับเลยโอ้คือวัดเสี่ยงดวงอ่ะเสี่ยงดวงเอาเลยอ่ะเพราะมันต้องตีอย่างเงี้ยข้างนอกไม่มีเลยมันแอบอยู่น้ำใสข้างในอ่ะดูน้ำข้างนอกเลยโอ้โหแย่มากทุกคนเราลงมาจากน้ำตกอันนี้แล้วนะครับข้างบนน้ำขุ่นมากน้ำขุ่นมากเลยนะเราโชคดีที่ได้อโรน่า
ปลาตะพัดตัวใหญ่ไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มาคอสซึ่งไปคนละทางกันเขาไปด้านล่างที่น้ำใสกว่าเขายังไม่ได้ปลาเลยนะสองสามวันนี้ก็เลยบอกว่าให้ไปตรงที่น้ำใสกว่าดีกว่านะครับเพราะว่าด้านล่างมันมีในน้ำเล็กๆน้อยๆนะอาจจะใสกว่าด้านบนเราเลือกไปด้านบนเมื่อวานไปมันไม่ค่อยดีไงเราก็เลยให้เขาไปด้านล่างแต่นั้นแจ็คพอตไปเจอน้ำไหลที่มีน้ำใสเราก็เลยโดนตะพัดตัวใหญ่ไปตอนนี้แต่เขากลับมาเร็วมากเลยเขากลับมาเร็วมากเลยนะเรานัดกันตอนบ่ายโมงก็ไม่รู้ว่ากลับเร็วเพราะไม่ดีแบบเราเข้าใจป่ะแต่เราโชคดีไงหรือว่ากลับมาเพราะได้ปลาพอสมควรแล้วนี่มันก็ใกล้เวลาแล้วจริงๆเรานัดกันบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรไหม not happy you not so happy หนูหน้าดิหน้าไม่ค่อย impressOh, you got a fish. No. For the fish jump. No. What do you mean? What? And the fish jump up from the water. Yeah, the one. Big one. Yeah. Yeah. Big one. You said which one? Which lure did you use? This one. Oh, me now. Yeah. Oh, three hooks. Three yes. hooks still yeah. out. Yeah. เบ็ด3ตัวนะปลาตะพัดกระโดดหลุดไปนี่อย่างน้อยก็ได้กัดSparrow, I think sparrow. Oh, sparrow, lunch. โอ้โหเอากอนต้านะมือคึมๆเอากอนต้าจัดได้กระสูบ1โลนะกระสูบที่นี่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเหมือนแบบมันอยู่โคเอ็กซิสต์กันได้กระสูบชะโดอโรวาน่านะครับนะโอ้โหนะครับใครว่าไม่มีกระสูบนี่นะกระสูบตัวนี้ไซส์ถือว่าโอเคนะสำหรับแม่น้ำนี้ผมว่าที่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้เพราะกระสูบที่เนี่ยไม่ค่อยใหญ่แล้วไม่ค่อยเยอะนะครับตัวนี้จัดกอนต้าไปเยี่ยมใหม่มาสตาร์นะตัวนี้เขาเอามาจำหน่ายที่ยุโรปแล้วแต่ว่าบ้านเราเดี๋ยวเขาเข้ามาเร็วๆนี้นะเยอะตัวยาวๆอย่างเงี้ยชอบนักเลยนะครับกอนต้ากระสูบ มันตกแล้วไปเนี่ยไปดูคันของมารูคอสมาที่มันใช้ไม่ได้นะฮีโร่ที่เขาอยู่Yeah. Right? Yes. To like. Yeah, I know. Huh? Yeah. Small fish. But ว่าปากเขาแข็งนะมันไม่มีประโยชน์ Oh my god! What happened? Oh my god! Wow! I hear you. คันมันอ่อนไปนะก็ต้องมีกระดูกนิดนึงนะอ่อนจริงอันนี้เอลิเมนต์62แต่ถ้าอ่อนแต่ว่ามันต้องมีกระดูกปลายทางที่มันดิ้งเพราะปากปลาค่อนข้างแข็งเดียวตอนบ่ายอ่ะเอาบีสกิปเปอร์ให้เขาใช้เพราะเขาคือเราคุยกันว่าเอาคันที่อ่อนๆมาแบบเล่นปลาเพราะปลามันโล2โลแต่จริงๆปลาโรน่าแข็งมากครับพัดนะครับก็เดี๋ยวบีสกิปเปอร์ใช้คันนึงแล้วเดี๋ยวผมเอาเอลิเมนต์ไปเล่นนะเหยื่อไม่ใหญ่ก็จริงแต่เบ็ดต้องแข็งแล้วก็คันต้องแข็งมีกระดูกคันเสร็จแล้วไปตอนบ่าย let's go โอ้ยเหนื่อยแล้วทุกคนน้ำแย่มากอ่ะฝนตกมาทีโอ้โหตกไม่หยุดเลยหมายถึงว่าแต่มาใน3วันตกทุกวันเลยแต่ตอนแรกอ่ะเองเขากัดเดียบปักก็โอ้คงน้ำดีขึ้นเนี่ยแต่พอกินข้าวโอ้โหฝนตกเสียงเลยดูเลยโคตรเสียงlucky okay.
โดนหัวมันโดดเลยโคตรสวยตีตั้งนานร้อยที่นั่นตีโดนหัวมันก็โดดเลยอะจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกจบบอกเลยวันนี้จบโอ้ทุกทริปเลือกฤดูที่ดีที่สุดทุกครั้งกลางฤดูแต่โอ้โหโลกเปลี่ยนไปอย่างหนักโอ้โหทุกคนโอ้โหเดือดสดที่ไม่กินน่ะน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหทางปลาอะไรเห็นเหยื่อแค่จะต้มน้ำกินยังเหนื่อยเลย Even drinking เนี่ยใครจะต้มน้ำกินยังแบบโอ้โหตะกอนบานเลยอย่างงี้ We boil the whole pot only half pot can use yeah. ต้มน้ำอย่างงี้โอ้โหตะกอนบานโอ้โหยังเหนื่อยพรุ่งนี้ก็ไม่ใสเลยอย่างเงี้ยโอ้ยังยับอ่ะยอดมะระผัดน้ำมันหอยไข่คนไก่กระป๋องอายำกับน้ำขุ่นๆที่เราต้องผ่านพบแย่ yeah, แล้วทุกคนตอนนี้นะเราไม่ได้หวังให้น้ำมันใสขึ้นแล้วพรุ่งนี้จะได้ตกปลาได้เลยนะตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นว่าเราไม่ต้องย้ายแคมป์ดูนี่กองไฟที่เราก่อไว้เมื่อคืนกองไฟไล่ช้างนะโอ้โหแล้วนี่กิ่งไม้นี้คือที่จอดเรือตอนแรกวันแรกนะแล้วมันขึ้นมานี่ดูกิ่งไม้ที่จอดเรือนะครับน้ำมันขึ้นมานี่นี่เรือเราแล้วนี่คือกองไฟโอ้โหตอนนี้นี่คือไม่ต้องย้ายขอไม่ต้องย้ายเต็นท์ก็พอนะดูนู่นแคมป์อยู่นี่จะถึงครัวแล้วอะน้ำป่ามาเร็วมากอะนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ากองไฟเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าถ้าหายไปรู้เรื่องดูทรงแล้วกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าไม่ได้ตกปลาน้ำป่ามาแล้วเนี่ยจบกันตะพัดสูญสลายเศร้าเช้าแล้วนะครับแคมป์เรียบร้อยไปแล้วหมายถึงว่าเก็บเรียบร้อยนี่ลอยน้ำถึงนี่เลยนะครับถึงนี่เลยนู่นแล้วลงไปแล้วก็คือมันลงนะครับลงไปข้างล่างก็ขึ้นมาน่าจะแบบเกือบ60เซนอยู่นะครับสรุปว่ากลับบ้าน อาจจะโชคดีได้ปลานะแต่น้ำอย่างนี้สภาพน้ำอย่างนี้คือเราน่าอาจจะต้องลืมไปเลยนะครับโอ้กระสูบยังยากเลยนะมันเข้มข้นมากนะแต่ว่าก็เบากว่าเมื่อคืนนะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวล่องไปเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรก็ตามนั้นแหละนะครับก็อาโรน่าหรือปาตพัดอ่ะมันหายากแล้วนะครับเอเชียนอาโรน่าเคยมีที่ไทยเขมรอะไรเงี้ยเขมรจะเหลืองเหลืออยู่ในประชากรในไทยนี่สูญหายไปเยอะจากการที่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติโดยฝีมือคนนะเราจะบล็อกเขื่อนทำฝายทำอะไรอย่างนี้นะครับอาโรน่าก็ตพัดก็ได้เปลี่ยนไปมีประชากรบางส่วนเท่านั้นนะที่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ทางใต้นะเป็นบางมีแค่บางคลองนะแล้วก็ส่วนมากก็เป็นประชากรที่ว่าได้รับการเพาะพันธุ์หรือกรมงแล้วก็ปล่อยไปส่วนปลาธรรมชาตินี่โอ้โหหายากจริงๆครับยังมีอยู่ที่ป่าที่มาเลเซียนะถ้าป่าปล่อยให้มันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีประชากรมันสแตนของมันได้นะมีทั้งตะพัดชะโดก็อยู่ได้ชะโดเป็นปลาท้องถิ่นของมาเลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกระสูบชะโดนี่เขาบอกมามา10ปีแล้วนะฮะก็อยู่ได้แต่กระสูบไม่เยอะนะไม่เยอะนะมันก็มีซัมฮาวนะของมันที่แบบว่าอยู่ร่วมกันทุกสปีชีส์ได้ปลาที่กัดที่นี่นะถ้ากัดพุ่มนะก็ส่วนมากจะเป็นปลาตะพัดนะตะพัดตัวเดียวกับที่บ้านเราเนี่ยแหละนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามนะมีช่องทางสนับสนุนแล้วนะยังไงก็อย่าหาได้ใหม่ๆไม่ชมเรื่อยๆนะวันนี้ไปละ Let's go ที่นี่แพ็คๆ Let's go We may find something on the way ไปแล้วทุกคน